เจนนี่ขอชี้แจงพร้อมเตือนหลังหลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับน้องยูจินลูกสาวคนโตของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวชัดมงคลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลแต่ว่าล่าสุดงานเข้าเมื่อมีคนนำภาพน้องยูจูนไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและหลายคนก็เข้าใจผิดหลงเชื่อไปด้วยโดยสาวเจนนี่ให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทร์ทีวีบอกว่าตอนนี้จะมีเรื่องของเว็บพนันยืนยันว่าครอบครัวเราไม่เคยมีเรื่องนี้และบางคนเอารูปยูจินไปดึงยอดวิวเพื่อขายสินค้าที่เราไม่ทราบมาก่อนที่ห้างเพราะตนรับรีวิวสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบบนั้นเขาก็ว่าทำไมเราไม่ดูแลตรงนี้ถ้ามาในรูปแบบแฟนคลับชื่นชอบชื่นชมเอาไปลงจริงๆไม่ได้ติดแต่ตอนนี้เริ่มเอาไปในเว็บพนันเอาไปโพสต์ขายของเอาไปดันในด้านธุรกิจซึ่งเรื่องตรงนี้ตนนั้นมองว่าใครอยากโตด้านธุรกิจควรหาทางด้วยตัวเอง